ถือศีล5มาแบบเคร่งครัดเกือบ3ปีแล้วแต่จะมีบางครั้งที่อยากดื่มน้ำองุ่นหมักนะดื่มเพื่อหวังความสดชื่นสักขวดแบบนี้จะถือว่าผิดศีลไหมครับคือลังเลมานานแล้วแต่ไม่กล้าดื่มกลัวผิดศีลอยากได้คำตอบที่ชัวร์ถ้าผิดจะได้ไม่ดื่มก็ก่อนที่จะตอบว่าผิดหรือไม่ผิดนะขอพูดอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันว่าในเรื่องของการที่จิตจะถลำเข้าไปในการหลงผิดนะประพฤติผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยบางครั้งนะมันเริ่มมาจากอาการแบบหยวนหยวนหรือว่าอาการแบบอยากหรือว่าเบื่อเบื่อนะเบื่ออยากแล้วก็นึกในใจว่าเอ๊ะอยากจะเอาซะหน่อยแล้วก็คงไม่เป็นไรนะเนี่ยมันจะเริ่มอย่างนี้จริงๆสำหรับคนที่ถือศีลมาจนเกิดความเคยชินจนระดับอยู่ตัวพอสมควรแล้วแต่ว่ายังตัดไม่ขาดจากอารมณ์ความชอบใจแบบเก่าๆนะมันจะมีสะพานทอดยื่นออกมาให้เราก้าวผ่านเข้าไปนะด้วยก้าวแรกนี่แหละเดี๋ยวมันจะมีก้าวที่สองตามมาเองแล้วมันมีอาถรรพ์จริงๆคือการรักษาศีลเนี่ยนะมันจะมีอยู่3ระดับง่ายๆเลยนะระดับแรกสุดมันจะยากมากตรงที่เราต้องฝืนกับไอ้ความเคยชินแบบเดิมๆนะครับที่เคยทำได้แล้วกลายเป็นห้ามใจไม่ให้ทำนะไม่ว่าจะข้อไหนก็แล้วแต่แหละมันพูดง่ายๆว่ามีความอึดอัดมีความทรมานใจที่ไม่ได้ทำอย่างที่เคยชินนะพอผ่านขั้นนี้ไปคือบางคนเนี่ยอาจใช้เวลาสักปีหนึ่งอึดอัดทรมานอยู่เหมือนเดิมนะพอปีหนึ่งผ่านไปแล้วค่อยทุเลาลงนะกลายเป็นรู้สึกคุ้นเคยกับการมีศีลคุ้นเคยกับการห้ามใจเพราะว่ามันมีความเคยชินแบบใหม่ที่จะไม่เอาที่จะไม่ทำนะแต่บางคนก็ผ่านขั้นนี้ไปได้แค่อาทิตย์เดียวเนี่ยนะมีความอึดอัดมีความทรมานใจอาทิตย์เดียวเหมือนคนที่เคยเสพยาแล้วไม่ได้เสพแต่พอมีความใจแข็งสักครู่เดียวนะก็กลายเป็นคนที่สามารถอดยาอดไอ้สิ่งมอมเมาได้นะก็แล้วแต่คนมันจะมีระยะแรกที่แตกต่างกันระยะที่2ของการถือศีลมันจะมีความรู้สึกเนี่ยแหละแบบคุณอภิสิทธิ์เนี่ยแหละคือนะ3ปีเนี่ยเคร่งครัดมาตลอดไม่ได้มีความทรมานใจไม่ได้มีความอึดอัดไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะกลับไปเสพอะไรแบบเก่าๆอีกแต่มันก็จะมีบางครั้งนะอยากจะดื่มอะไรที่มันไม่ถือว่าเป็นเหล้าชัดๆคือในนิยามตามความเข้าใจหรือการตีความของแต่ละคนเนี่ยนะบางทีจะมีความรู้สึกว่าพวกไวน์เนี่ยมันไม่ใช่แอลกอฮอล์ทีเดียวซึ่งผมก็จะไม่ลงรายละเอียดนะเพราะแต่ละคนก็จะตีความต่างกันแต่เนี่ยอย่างในกรณีของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็จะตีความว่าเครื่องดื่มสปายเนี่ยแค่ทำให้รู้สึกสดชื่นเฉยๆไม่ได้ทำให้เกิดอาการมึนเมาเหมือนเหล้าที่เคยดื่มมาไอ้ตัวนี้อยากให้มองนะว่ามันเป็นอาการที่ใจอยากหวนกลับไปหานี่ผมพูดถึงระยะที่2อยู่นะของการถือศีลเนี่ยมันไม่ได้เอาแบบเก่าๆแล้วล่ะแต่มีอาการอยากหวนกลับไปแตะๆต้องๆนิดๆหน่อยๆไม่ถึงขนาดว่าไปเสพแบบเดิมแต่ว่าก็มีอะไรที่ใกล้เคียงนี่แบบนี้เนี่ยนะเรียกว่าระยะที่2ส่วนระยะที่3นะซึ่ง อยู่ในขั้นที่ว่าใจไม่เอาแล้วจริงๆเนี่ยนะจะรู้สึกเลยว่าตลอดชีวิตเลยที่เหลือนะจะมีความรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันใกล้เคียงที่มันเฉียดที่จะผิดกับการรักษาศีลเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าวายอะไรเล็กๆน้อยๆหรือว่านะของที่มันรู้สึกอยู่แหละว่าเนี่ยแค่เข้าไปโคจรเข้าไปใกล้นะอย่างพวกบาร์พวกอะไรที่เขามีเหล้ามีผู้หญิงเยอะๆอย่างเงี้ยนะ
ก็จะรู้สึกว่าใจเนี่ยไม่เอาไม่เอาจริงๆและไม่ใช่วันดีคืนดีมันจะหวนกลับมานึกอยากลองเข้าไปอีกมันจะตัดขาดเลยคือไม่เอาจริงๆออกมาจากใจนะครับไม่เอาออกมาจากความรู้สึกอยากเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะที่ผ่านไปถึงขั้นนี้ได้เนี่ยจะมีน้อยส่วนใหญ่จะติดอยู่ขั้นที่สองคือยังกลับมาเสพอะไรอีกนิดๆหน่อยๆนะยังแต่ต้องอยู่ยังมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการนะหลงทำตามความต้องการที่มันดูเหมือนไม่ผิดแต่ว่าใกล้เคียงนะเหมือนเฉียดเส้นยาแดงนะที่แท้แล้วนะขอให้มองก็แล้วกันว่ามันเป็นสะพานทอดกลับไปเขตเดิมเขตเก่าเราจะก้าวไปแค่ก้าวเดียวหรือว่าก้าวไปถึงครึ่งสะพานหรือว่าก้าวไปจนเฉียดจะกลับไปเหยียบเขตเดิมอีกก็ตามเนี่ยนะก็เรียกว่าเราอยู่บนสะพานแล้วเพราะมันเป็นอารมณ์เดียวกันลองนึกดูนะอย่างที่เราต้องการที่จะดื่มน้ำองุ่นหมักเนี่ยมันเป็นความสดชื่นแบบไหนล่ะเป็นความสดชื่นในแบบที่มีความคึกคักใช่ไหมเป็นความสดชื่นในแบบที่เรารู้อยู่ในใจนะว่ามันใกล้เคียงกับรสชาติแบบเดิมๆหรือว่าการแตะต้องสัมผัสแบบเดิมๆที่จะทำให้เกิดอาการย้อมใจขึ้นมาทำไมไม่คิดดื่มแค่เครื่องดื่มเกลือแร่หรือว่าเครื่องดื่มอะไรที่มันก็ให้ความสดชื่นได้เหมือนกันนะที่มันไม่คิดเพราะอะไรเพราะมันไม่เฉียดเข้าไปกับไอ้ความอยากแบบเดิมๆไงนะอยากให้พิจารณาอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าเราอยากจะมั่นใจในการถือศีลให้ได้ตลอดรอดฝั่งจริงๆไม่ว่าจะมีข้ออ้างเล็กๆน้อยๆอะไรขึ้นมาก็ตามนะให้ตัดทิ้งถือว่าเป็นการถางทางเพื่อสู่เข้าสู่ขั้นที่สามคือนะว่าใจเนี่ยจะไม่เอาออกมาจากในมุ้งเลยเริ่มตั้งแต่ในมุ้งเริ่มตั้งแต่ความคิดขึ้นมาเนี่ยนะมันจะไม่มีความอยากมันจะไม่มีความต้องการมันจะไม่มีความปรารถนาใดๆหลงเหลืออยู่เลยเอาให้ได้แบบนั้นนะครับ